สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่11มกราคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันที่61ของการจาริกธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธค่ำคืนที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นพักจำวัดอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองย่าปร่องตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจิตของหลวงตาบุญชื่นที่โรงเรียนบ้านน้องย่าป้องก็เป็นจิตของสงฆ์ตามปกติก็คือการทำวัดเย็นในค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็จิตของการทำวัดเช้าในช่วงเช้าพร้อมกับออกบิณฑบาตในช่วงเช้าแล้วก็จะจาริกธุดงค์จากอำเภอบัวใหญ่เข้าสู่เขตจังหวัดขอนแก่นในเช้าวันนี้นะครับแอดมินก็จะมีภาพบรรยากาศการทำวัดเย็นของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมกับการบิณฑบาตในช่วงเช้าและก็การจาริกธุดงค์ออกจากอำเภอบัวใหญ่เพื่อมุ่งสู่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นและก็จะมีแผนที่เส้นทางให้ท่านผู้ชมได้ชมเส้นทางการจาริกธุดงค์ต่อจากนี้ไปจนถึงถนนมิตรภาพอำเภอพลอำเภอบ้านไผ่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นพลังความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาความศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธประชาชนในอำเภอบัวใหญ่มาร่วมทำวัดเย็นกันมากมายขนาดนี้ดูรวมๆแล้วเหมือนกิจกรรมงานประจำปีกันเลยทีเดียวประชาชนต่างก็มาเฝ้ารอหลวงตาบุญชื่นจะจาริกธุดงค์มาพักจำวัดอยู่ณที่แห่งนี้เมื่อหลวงตาบุญชื่นจาริกธุดงค์มาถึงโรงเรียนบ้านหนองย่าป้องพวกเขาต่างก็ไม่พลาดโอกาสมาร่วมกิจกรรมทำวัดเย็นและนี่เป็นการเดินจาริกธุดงค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธผู้เป็นสาวกของพระศาสดาได้เดินจาริกธุดงค์ไปยังพื้นที่ต่างๆพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำวัดเย็นกันมากมายขนาดนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาบารมีของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุดงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองในเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็จะจาริกธุดงค์จากโรงเรียนบ้านหนองย่าป้องไปถึงรอยต่อเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง10กิโลเมตรและก็จะจาริกธุดงค์ตามถนนหมายเลข4029นะครับไปยังอำเภอแวงน้อยและก็ถนน2065ไปยังถนนหมายเลข2ก็คือถนนมิตรภาพนั่นเองสำหรับสามเหลี่ยมที่กระพริบอยู่นี้ก็คือสามแยกโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดซึ่งระยะทางจากโรงเรียนบ้านหนองย่าป้องไปจนถึงอำเภอแวงน้อยนั้น29กิโลเมตรหลวงตาบุญชื่นสามารถจาริกธุดงค์ได้ภายใน1วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงตาบุญชื่นจะพักจำวัดก่อนถึงตัวอำเภอแวงน้อยหรือจะเลยอำเภอแวงน้อยไปทางถนนหมายเลข2065ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้ตื่นเช้ามาทำวัดเช้าก็ยังคงมีประชาชนมาร่วมทำวัดเช้าเป็นจำนวนมากมายเช่นเดิมซึ่งอากาศในช่วงเช้านี้ก็กำลังเย็นสบายหนาวนิดๆสำหรับท่านที่ทนอากาศหนาวไม่ได้ก็ต้องใช้เสื้อคลุมกันหนาวกันล่ะครับอากาศเย็นสบายในช่วงเช้าๆแต่ช่วงสายขึ้นมาหน่อยช่วงกลางวันแดดก็คงจะร้อนในการจาริกธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนั้น
ก็เจอทั้งร้อนเจอทั้งฝนเจอทั้งอากาศหนาวหากบุคคลทั่วไปธรรมดาร่างกายที่ไม่มีความทนทานต่อสภาพอากาศหรือจิตใจที่ไม่เข้มแข็งแล้วก็คงจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากทำวัดเช้าแสดงพระธรรมเทศนาเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้ออกบิณฑบาตที่บริเวณโรงเรียนบ้านหนองยาปล่องก็ยังคงมีประชาชนเตรียมภัตตาหารเตรียมน้ำดื่มเตรียมเครื่องดื่มมาใส่บาตรกันเป็นจำนวนมากมายเช่นเดิมสิ่งของเหล่านี้เมื่อใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นก็จะมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาป้องเพื่อบริหารจัดการแจกจ่ายให้กับหน่วยงานอื่นๆนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะหน่วยงานราชการโรงพยาบาลสถานีตำรวจหน่วยกู้ภัยหรือโรงเรียนอื่นๆที่หลวงตาบุญชื่นไม่ได้จาริกทุดงผ่านไปก็จะนำไปมอบให้เนื่องจากมีสิ่งของจำนวนมากวันนี้ประชาชนในอำเภอบัวใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาก็มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะส่งหลวงตาบุญชื่นจาริกทุดงเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นต่อไปหลังจากบิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยหลวงพี่ไก่พระผู้ติดตามสามเณรพราหมณ์ก็ได้จาริกทุดงออกจากโรงเรียนบ้านหนองยาปล่องไปทางอำเภอแวงน้อยตามถนนหมายเลข2246ตามที่แอดมินได้เรียนให้พี่น้องได้รับทราบไปแล้วและเมื่อถึง3แยกโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดก็จะตรงไปทางตัวอำเภอแวงน้อยด้วยถนนหมายเลข4029และก็จะทะลุผ่านไปทางขวานะครับถนน2065เพื่อไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพและก็จะจาริกทุดงขึ้นตามถนนมิตรภาพอีกสักระยะหนึ่งอำเภอพลอำเภอบ้านไผ่แล้วก็จะเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดมหาสารคามต่อไปอันนี้คือแผนคร่าวๆแต่เส้นทางในแต่ละวันแต่ละวันก็ต้องฟังการอัปเดตนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีได้ตลอดเวลาแอดมินก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจขอขอบคุณเพจทั่วไทยนิวและคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลให้นำมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไปหากพี่น้องท่านผู้ชมท่านใดมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะติชมต่างๆก็ส่งมาทางคอมเมนต์ได้แอดมินก็จะน้อมรับนำไปปรับปรุงแก้ไขในการนำเสนอให้ดีขึ้นต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ